ื่องลับมาก No Censor นะครับวันนี้เรื่องลับมากรายการสดนะฮะในวันจันทร์เรามีข้อประเด็นที่เรียกว่าหลายคนเนี่ยนะฮะสงสัยแล้วก็ใช้ศัพท์กันผิดๆโดยเฉพาะสื่อเนี่ยไปลงข่าวเรื่องของคุณปรินาไกรครุภนะฮะจะให้อาจารย์ช่วยขยายความกันหน่อยสิฮะว่าพื้นที่ของสปก.กับรุกพื้นที่ป่าเนี่ยตกลงแล้วมันต่างกันนะคือบังเอิญเรื่องราวของเอ๋เนี่ยนะคะเขาไปเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับเรื่องราวของอีกตระกูลนึงแต่ว่าตระกูลเหล่านั้นเนี่ยจากการสำรวจแล้วเนี่ยที่ดินเขา59แปลงเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ป่าเขาใช้คำว่าบุกรุกป่าครับแต่ของเอ๋เขานี่ไม่ได้บุกรุกป่าแต่เป็นพื้นที่สปก.เพราะฉะนั้นให้เจ้าตัวเขาพูดดีกว่าเอ๋เรื่องราวของเอ๋เมื่อเปรียบเทียบกับอีกตระกูลนึงเนี่ยเหมือนหรือต่างกันยังไงคะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อตระกูลเขานะคะค่ะต่างกันค่ะพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวรนะคะค่ะแล้วก็มีการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ป่าด้วยแล้วก็มีทอดอ16แต่ก็ยังเซ็นยอมรับเพื่อที่จะพยายามครอบครองป่านะคะส่วนในเรื่องของเอ๋เป็นพื้นที่สปก.ซึ่งในวีระสมความคิดเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีเอ๋ข้อหาบุกรุกป่าแต่พอมีการตรวจพิสูจน์แล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นพื้นที่สปก.ค่ะแล้วเอ๋คิดจะฟ้องกลับไหมคะการที่มีสื่อก็ดีออนไลน์บ้างออฟไลน์บ้างมักจะให้ข่าวว่าเอ๋บุกรุกป่าอันนี้เอ๋จะฟ้องไหมคะมีทนายอยู่ด้วยใช่ไหมคะค่ะกำลังหาลือกับพี่ทิวาค่ะทนายขาทนายช่วยพูดหน่อยสิคะว่าฟ้องได้ไหมคะทนายอยู่ในศาลแล้วนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทิวาค่ะทิวาเพราะว่านี่เรียนท่านจันตรงๆนะว่าเป็นแฟนคลับตามอาจารย์มาตลอดนะครับครับในช่วงปีใหม่ก็ขออวยพรอาจารย์เลยนะครับว่าขอให้อาจารย์มีความสุขนะครับขอบคุณมากเลยครับครับครับสำหรับเรื่องนี้นะครับผมเคยให้พูดกับสื่อบางในสำนักว่าถ้าผมมีเวลาว่างเนี่ยผมจะไล่ฟ้องไปเลยเพราะคุณต้องแก้ข่าวให้ถูกนะครับว่ามันไม่ใช่เป็นการบุกรุกป่าเรื่องนี้เนี่ยผมเป็นคนค้นคว้ารวบรวมเอกสารทุกชิ้นนะฮะที่เกี่ยวข้องกับพื้นดินผืนนี้นะฮะตั้งแต่ก่อน2484นะฮะมันมีเอกสารว่ามีประชาชนเข้าไปครอบครองและทำประโยชน์ก่อนตั้งแต่ออกประมวลกฎหมายที่ดินนะครับท่านดูคำพากษาของศาลในเรื่องข้อเท็จจริงพื้นที่ตรงนี้มีประชาชนเข้ามาครอบครองค่ะนะครับค่ะยังไงก็ไม่ใช่บุกรุกป่าใช่ไหมคะไม่มีสภาพความเป็นป่าเลยพอประชาชนเข้ามาอยู่เนี่ยมันมีการออกกฎหมายอยู่ประมาณ3ฉบับนะฮะประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรียกป่าฝั่งซ้ายป่าฝั่งซ้ายป่าแม่น้ำชีแม่น้ำผาชีค่ะนะครับในปีสองนะครับในปี2000เสียงขาดให้หายได้ยินไหมฮะอาจารย์ฮะได้ยินแล้วค่ะเชิญเลยค่ะครับชัดไหมครับชัดแล้วค่ะคือผมบอกเรื่องราวนิดหนึ่งว่า2527ประกาศเป็นเขตป่าสงวน2536มีการนำที่ดินเนี่ยนะฮะคืนให้กับสำนักกับสปก. 200,000 กว่าไร่ค่ะ 200,000 กว่าไร่นะฮะ 200,000 จะได้รวมถึงที่ดินที่คุณปรินาครอบครองด้วยก็คืนให้สปก.ทั้งหมดนะฮะในปี2540มีการสำรวจกันระหว่างป่าไม้กับสปก.ว่าดินผืนไหนเนี่ยเหมาะที่จะทำการสำรวจร่วมกันและมีสัญญาณทนายไม่ชัดเลยครับทนายที่มาได้ยินไหมครับขออีกทีนะฮะขออีกทีฮะสัญญาณไม่ค่อยชัดเลยครับเดี๋ยวขออีกทีนะฮะปี40นี่สำรวจป่าไม้ยังไงนะฮะกับสปก.สำรวจร่วมกันนะครับว่าเป็นที่จะคืนให้กับกรมป่าไม้นะครับพอสำรวจร่วมกันแล้วมีการคืนให้กรมป่าไม้ไป 20,000 กว่าไร่นะครับที่ของคุณปรินานี้ไม่ได้คืนนะครับไม่ได้คืนให้กรมป่าไม้ยังเป็นของสปก.อยู่นะครับยังเป็นสปก.อยู่จนถึงปัจจุบันในปี2554สปก.มีแผนและงบประมาณในการที่จะนำที่ดินแปลงเนี้ยทุกแปลงในเขตตำบลรางบัวไปทำการไปปฏิรูปให้ประชาชนเนี้ยไปยื่นขอเข้าสู่กระบวนการปฏิรูป
ไปยื่นขอออกเอกสารสปก. 4.01 อ่ะนะฮะครับแต่คุณปรินาเนี่ยนะฮะมารับกิจการฟาร์มไก่ในปี55ของคุณพ่อนะครับแต่ก็ไม่ได้เข้ากระบวนการในการครับไม่ได้ไปยื่นเอกสารขอเข้ากระบวนการในการปฏิรูปที่ดินศาลพิพากษาผิดตรงนี้แหละนะฮะครับทีนี้ก็คือที่ทั้งแปลงเนี่ยความจริงแล้วเป็นที่ของปฏิรูปทั้งหมดครับไม่อยู่ในเขตป่าสงวนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำข่าวเกี่ยวกับความผิดของคุณเอเนี่ยนะคะเราจะต้องพูดว่ายังไงถึงจะถูกต้องเพื่อไม่ให้เป็นการหมิ่นประมาทคุณเอคะว่าคุณเอโดนคุณเอเนี่ยนะฮะครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยไม่มีคุณสมบัติอ้าวแล้วค่ะในการที่จะได้รับการปฏิรูปโดยไม่มีคุณสมบัติเนื่องจากคุณเอหนึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่คนจนครับผมสองมีเงินเดือนสามมีที่ดินแปลงอื่นหลายแปลงที่ศาลเขียนน่ะถูกต้องเลยฮะศาลเขียนดีมากมีที่ดินหลายแปลงแล้วก็มีทรัพย์สินอยู่ทั้งร้อยกว่าล้านค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีคุณสมบัติในการที่จะได้รับที่ดินจากสปก.ค่ะสปก.คุณสมบัติคือ1ต้องเป็นเกษตรกร2ไม่มีที่ดินทำกินค่ะ2หลักเลยนะฮะค่ะ3ก็ไม่มีรายได้อื่นค่ะเอาล่ะคราวนี้ถามเอบ้างเอตอนนั้นเอรู้สึกว่าชาไปแล้วตอนนี้หายชายังคะตั้งแต่โดนคู่แข่งจุดประทัดใส่ในพื้นที่ก็หายเลยค่ะหายเลยครับเห็นว่าจะกลับมาแรงกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าเหรอครับล้านเท่าล้านเท่าเลยค่ะยังไงคะเอแรงล้านเท่าเนี่ยครับขอบอกเป็นความลับหน่อยครับตอนแรกร้องไห้ร้องหนักมากแล้วก็อยากจะแบบพอแล้วอะไรเงี้ยคือเหนื่อยแล้วทีนี้พอเห็นประทัดนะคะที่คนเสื้อขาวนั้นเป็นคนขับรถของคู่แข่งนะคะในคลิปก็พาพวกกันไปจุดประทัดแล้วก็เรียกนักข่าวมาแถลงข่าวเนี่ยค่ะก็ทำให้เหมือนคนนอนตายอยู่ในโรงศพอ่ะเราไปปลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราคิดตั้งใจจะสงบแล้วใช่ไหมครับก็เสียใจค่ะร้องไห้หนักมากก็ยอมแล้วค่ะไม่อะไรแล้วไม่รู้จะทำยังไงทำกำลังทำใจอยู่ค่ะร้องไห้อยู่ค่ะก็มาจุดประทัดกันค่ะฉลองแล้วก็แถลงข่าวเรียกนักข่าวมาแถลงข่าวว่าจะได้ประชาธิปไตยจะได้ส.ส.คนใหม่จะได้พัฒนาจะได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือมาต่อว่าค่ะคือคำพูดเขาเหมือนคล้ายๆเอ๋ไม่ใช่ประชาธิปไตยและเอ๋ไม่ได้พัฒนาราชบุรีใช่ไหมครับก็คือมันเป็นมานานนะคะแต่ทีนี้มันเป็นมานานก็พอเขาเลือกเราคนส่วนใหญ่เลือกเราทีนี้ที่เอ๋พูดบอกว่าไม่มีสภาให้ไปไม่มีไก่ให้เลี้ยงต่อจากนี้ไปเอจะทำอะไรหรือเปล่าคะช่วยบอกหน่อยคะก็เอเป็นเกษตรกรกับนักการเมืองเดิมทีอะค่ะเอก็อยากเป็นเกษตรกรแล้วก็อยากจะทำงานให้ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปค่ะโดยที่สมัครไม่ได้แล้วชั่วชีวิตนะคือเอเป็นนักการเมืองไม่ได้ชั่วชีวิตแล้วใช่ไหมคะค่ะและเอจะทำงานให้ประเทศชาติบ้านเมืองในฐานะไหนคะก็ในฐานะประชาชนพลเมืองที่ถ้าเราเห็นอะไรที่ไม่ดีที่เป็นภัยกับประเทศชาติเนี่ยเราก็จะต้องดำเนินการค่ะเอยังมีที่เพียงพอที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะในการจะเป็นเกษตรกรได้ไหมคะมีสักกี่ร้อยไร่ถ้าเกิดเป็นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายก็มีที่ดินนะคะแล้วก็มีบ้านมีอะไรเงี้ยก็ตึงไว้ที่ทกส.บ้างอะไรบ้างตอนที่กู้ไปทำฟาร์มไก่อันเนี้ยค่ะก็จะกลับมาเป็นเกษตรกรต่อไปค่ะทีนี้ขอถามทนายนะคะทนายขาเรื่องมาถึงตรงจุดนี้แล้วคุณเอมีสิทธิ์อุทธรณ์อะไรไหมคะหรือว่าจบแล้วอุทธรณ์อะไรไม่ได้แล้วก็กฎหมายนะฮะดูทั้งรัฐธรรมนูญศาลฎีกานะฮะเกี่ยวกับถ้าให้อุทธรณ์ได้แล้วก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้อุทธรณ์อุทธรณ์ได้แล้วจะอุทธรณ์ไหมคะผมนูนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะฮะบอกว่าบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญความเสมอภาคทางกฎหมายสามารถไปยังที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโอเคค่ะเห็นใจนะฮะท่านอาจารย์ฮะค่ะครับเอาละครับขอบคุณครับคุณทิวานะครับนะฮะ
ครับผมเดี๋ยวได้ฮะก็พอจับใจความได้แล้วฮะขอบคุณมากครับหลายคนเขาก็ยกย่องคุณปรินานะคะที่เธอไม่หนีเขาไม่เคยสอบตกเลยคนในพื้นที่นี่ไม่แล้วเธอก็ไม่หนีเธอก็รับเรื่องนี้ถึงแม้เธอจะร้องไห้แต่เธอไม่ได้โวยวายไม่ได้ต่อว่าศาลแต่อย่างใดทั้งสิ้นเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีนักการเมืองบางคนเนี่ยเวลาโดนศาลตัดสินให้ผิดมักจะด่าศาลทางนานาสารพัดนะคะแต่นี่เธอก็ยอมรับส่วนจะอุทธรณ์หรือไม่ถอนก็ไม่รู้แต่พี่ว่าคนที่เดือดร้อนมากกว่าคุณปรินาเนี่ยมีนะคะแน่นอนเพราะนี่คือบรรทัดฐานมีอีก50คนแล้วมีทั้งสสทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลด้วยนะมีครบแทบทุกพรรคเลยค่ะเพราะตรงนี้เนี่ยนะคะก็คงจะต้องดูกันต่อไปว่าคนเหล่านั้นร้อนร้อนหนาวหนาวเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคดีของคุณปรินาจะกลายเป็นบรรทัดฐานทางด้านจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วล่ะเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณเอ๋ปรินาด้วยนะครับค่ะฝากปปช.ด้วยนะคะคือกฎหมายเนี่ยไม่ได้มีไว้ใช้สำหรับปรินาคนเดียวจึงขอที่อย่าเลือกปฏิบัตินะคะแล้วขอให้เร่งรัดในการดำเนินคดีให้กฎหมายได้ใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะคะครับเอาละครับขอบคุณครับคุณปรินาครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเอก็พูดตอนจบดีมากเลยนะฮะว่ากฎหมายจะต้องใช้ให้อย่างทัดเทียมเหมือนกับหลายคนที่ออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะฮะอาจารย์นักวิชาการที่ออกมาเร่งรัดบอกว่าคดีอื่นๆเนี่ยในเมื่อกับคุณเอ๋แบบนี้แล้วคดีอื่นๆนะต้องเดินหน้าต้องเร่งรัดอุ้ยจะมีคนบางคนซึ่งเขาอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลก็ยังเห็นใจคุณเอ๋นะก็ใช่สิเพราะเขากลัวว่ามันจะไปโดนบ้างก็เลยบอกว่านี่ไม่ยุติธรรมเลยมันลิตรอนเสรีภาพกันแล้วบางคนก็บอกว่ายังจะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นล่ะจะมาทำให้เสียสิทธิ์ตลอดชีวิตดูกันต่อไปครับกลัวดาบนั้นคืนสนองนะฮะเอาละท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าช่วงต่อไปมาดูความเคลื่อนไหวของสงกรานต์กันหน่อยนะแต่ก่อนจะกลับบ้านเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นในโลกออนไลน์เขาคุยกันเยอะเลยบอกมีภาพในป้ายบิลบอร์ดเป็นลุงป้อมออกมาสวัสดีอวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพในช่วงสงกรานต์ในป้ายนั้นเนี่ยคนเขาบอกว่าเนี่ยมีนัยยะอะไรหรือเปล่าต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีจริงหรือไม่ช่วงหน้ามาวิเคราะห์กันครับ